ที่เข้ามาศึกษาพระพุทธบัติที่นี่นั้นส่วนใหญ่ก็เป็นพระเก่าทั้งนั้นก็วัดการพระพุทธการปฏิบัติพวกเราทุกคนก็ได้ศึกษามาพอสมควรถ้าเราทุกคนมุ่งหวังในการที่จะประพฤติปฏิบัติความบันทึกหรือเพื่อละกิเลสเราจะเปลี่ยนแปลงเรานั้นเราทุกคนจะต้องมีศรัทธาในการที่จะกระทำความเพียรในทุกๆวันให้สม่ำเสมอให้ต่อเนื่องวันและคืนก็อย่าให้ร่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ให้เดินทั้งหลายเมื่อพอตื่นแล้วตื่นเช้าทำกิจธุระส่วนตัวเสร็จเขาก็จะทำงานทำหน้าที่การงานเพื่อที่จะได้ปัจจัยมาจัดการใช้สอยเราเป็นพระผู้มีหวังความเป็นทุกข์เมื่อเราตื่นจากจำวัดแล้วเมื่อเราดึกสงบตีสองตีสามก็ตามต้องมีสติที่จะรักษาจิตใจเราอยู่ที่ทุกขณะจิตเมื่อฉันทะฐานเสร็จแล้วก็ถือว่าเป็นเวลาที่ไว้ที่เล่นทำหน้าที่การงานของพระคือทำความเพียรในการเดินยังคงนั่งสมาธิเพื่อที่จะทำจิตใจให้สงบเพราะฉะนั้นพระเรานั้นต้องทำมากกว่าโยมโยมก็ทำงานมาแล้ว7-8ชั่วโมงเรามีเวลาว่างตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาแต่จำวัดมีสติกำกับดูแลรักษาจิตใจของเราไปตลอดทุกขณะจิตเมื่อมีเวลาในกาบส่วนตัวก็นั่งสมาธิเต็มกลมทำให้มากเจริญให้มากถ้าเราทำเช่นนี้อยู่เป็นปกติทุกอย่างเป็นปฏิปทาที่สม่ำเสมอจะขี้เกียจก็ทำฝืนก็ทำขยันก็ทำทำอยู่ทุกวันให้ต่อเนื่องสติของเรานี้ก็จะต่อเนื่องเป็นสายการฝึกให้มีสติดูแลรักษาจิตใจเราหรือการฝึกทำกรรมฐานให้มีสมาธิเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้มีสติตั้งใจมั่นเกิดขึ้นภายในจิตใจเรานั้นเป็นสิ่งซึ่งจำเป็นและสำคัญเพราะถ้าเราไม่มีสติที่ตั้งมั่นแล้วจิตของเรานั้นก็หลงไปกับอารมณ์วิ่งตามอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในใจของเราเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความพอใจความไม่พอใจจิตของเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นว่าเป็นตัวเป็นตนไม่คิดตรงต่างไปตามอารมณ์ความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อที่จะละกิเลสจากจิตใจเราหรือเพื่อที่จะทำลายความโลภความโกรธความหลงออกไปจากจิตใจเรานั้นเราไม่ต้องไปทำลายวัตถุสิ่งของภายนอกไม่ต้องไปทำลายต้นไม้ป่าภายนอกทำลายกิเลสภายในใจเราเลยมีสติย้อนกลับมาดูใจเรากิเลสทั้งหลายไม่ได้เกิดขึ้นจากกุฏิวิหารหรือบ้านเรือนต่างๆเกิดขึ้นในจิตใจของแต่ละบุคคลคือความโลภความไม่มีที่สิ้นสุดความโกรธที่เกิดขึ้นมาภายในจิตใจเราเนี่ยหรือความหลงยึดมั่นแต่มั่นในร่างกายของเรานี่ก็เป็นตัวเป็นเรา
ยึดมั่นในอารมณ์ทั้งหลายว่าเป็นจิตแข็งนอนกิเลสคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเราต้องมีสติดูจิตแข็งเราว่าจิตแข็งนอนนั้นมีกิเลสหรือเปล่าในเบื้องต้นทำจิตให้ว่างว่างจากอารมณ์ทั้งหลายถึงแม้เราจะมีกิเลสอยู่ภายในจิตใจเราก็ตามก็สมมติว่าทำจิตเราให้ว่างว่างโดยการทำสมาธิให้ต่อเนื่องแล้วจิตว่างด้วยการทำจิตให้สงบจิตเราก็นิ่งมีความสงบเยือกเย็นใจเกิดขึ้นเมื่อตายลูกอารมณ์ก็จะเกิดขึ้นภายในใจเราเรื่องสวยเรื่องไม่สวยจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็ตามมีวัตถุธาตุทั้งหลายก็ตามจิตเราจะเกิดความพอใจหรือความไม่พอใจเกิดขึ้นถ้าจิตของเรานั้นไม่มีสติกำกับรักษาจิตมันก็ไปยึดมั่นถือมั่นในความพอใจความไม่พอใจเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหลบหรือว่าหนีกิเลสบางคนก็กำหนดจิตให้เป็นสมาธิทำจิตให้สงบไม่สนใจในอารมณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงเจอคำตัดต่างๆบางคนก็กำหนดทำจิตให้สงบไม่สนใจในอารมณ์ทั้งหลายจิตก็จะมีเบื้องขาของสมาธิว่างจากอารมณ์ถึงชั่วคราวการทำสมาธินี้ก็ถึงควบคุมกำกับคือต้องทำอยู่เสมอเสมอเพื่อที่จะให้จิตว่างจากอารมณ์เพราะฉะนั้นการฝึกหัดในเบื้องต้นเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธินั้นก็ต้องอาศัยอุบายของปัญญาแต่ละบุคคลในการที่จะทำกรรมฐานที่ทำให้จิตสงบเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสงบเป็นสมาธิแล้วการที่จะชำระเกลื่อนจะจิตใจเรานั้นต้องใช้สติปัญญาพิจารณาอารมณ์และการเห็นจิตที่เกิดขึ้นภายในใจเรานี่แหละเมื่อตาเห็นเลขหูได้ยินเสียงเกิดความพอใจหรือความไม่พอใจเราก็ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ทั้งหลายเห็นเลขจะเป็นเลขวัตถุก็นายเห็นความไม่เที่ยงของเลขวัตถุของความเสื่อมเห็นรูปสิ่งมีชีวิตที่สวยงามก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมให้เห็นเป็นปฏิกูลเป็นอสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานไม่ว่าชายและหญิงเห็นกลิ่นรสสัมผัสต่างๆก็เหมือนกันสติปัญญาที่พิจารณาเพราะความทุกข์หรือกิเลสก็เกิดขึ้นที่ใจถ้ามีสติเฝ้าดูที่ใจของเราอารมณ์เกิดขึ้นหรือกิเลสเกิดขึ้นเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาออกไปแล้ววางอารมณ์ออกไปจิตก็ว่างจากอารมณ์ไม่ว่างด้วยปัญญาด้วยการพิจารณาอารมณ์ไม่ใช่ว่างด้วยสมาธิแต่เบื้องต้นนั้นเราก็ทำจิตให้สงบว่างจากอารมณ์ด้วยสมาธิพอเป็นบาดฐานในการพิจารณาเมื่อจิตสงบมีสติตั้งมั่นแล้วอารมณ์ต่างๆซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานี้เราจะเห็นดูทุกๆขณะจิตในบางครั้งถึงแม้เราจะเผลอสติเราจะเผลอก็ตามแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็เห็นได้ง่ายเช่นความโลภที่เกินขอบเขตของจิตธรรมนั้นเกิดขึ้นมาที่รุนแรงสติปัญญาก็เห็นก็พิจารณาเมื่อจิตเสียสละออกไปทำความโลภให้ออกไปจากใจเราหรือหาอุบายพิจารณาถึงมรณานุสติเพื่อที่จะตัดความโลภเราไม่มีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็จะเริ่มเมตตากรุณามุทิตาเบิกฐานทำจิตอินทรีย์ของเรานั้นให้ว่างจากอารมณ์แต่ถ้าเราไม่ใช้สติปัญญาพิจารณากำหนดสมาธิหลบอารมณ์ในอารมณ์จิตก็เข้าสู่ความเงียบเฉยไม่สามารถที่จะละวางได้เราไม่มีความยินดีในรูปถ้าเรามีความยินดีในรูปถ้าเราไม่พิจารณาอสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐาน
ก็ไม่สามารถที่จะถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นไปได้ถ้าเรากำหนดแต่สติสมาธิเข้าความสงบแต่เราพิจารณาลูกไม่ว่าลูกชายลูกผู้หญิงให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจิตของเราก็เข้าสู่ความสงบด้วยปัญญาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นนั่นเป็นชั่วคราวก็ทำให้จิตของเรานั้นเห็นว่ากิเลสก็จะสงบตัวลงเพราะฉะนั้นการทำสมาธิเราจะต้องทำทุกๆวันเพื่อให้จิตสงบในทุกๆเรื่องบทไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือนอนก็มีสติมีสมาธิกำกับไปทุกๆเรื่องบทจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ทำความเพียรอยู่เสมอไม่ใช่ว่าการทำความเพียรนั้นจะทำความเพียรในเรื่องบทเดินกลมหรือนั่งสมาธิเท่านั้นทุกๆเรื่องบทต้องมีสติดูแลรักษาจิตใจเราทุกๆขณะจิตที่เกิดขึ้นขณะจิตที่เกิดอารมณ์ขึ้นสติปัญญาต้องเห็นต้องพิจารณาละวางไปจากใจเราได้ทำจิตเรานั้นให้ว่างจากอารมณ์เมื่อเราพิจารณาสิ่งต่างภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจิตเราก็ค่อยปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นไปพิจารณาจนเห็นชัดลงไปในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆจนกระทั่งอุ่นพองก็จะเลิกพิจารณาเองอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจก็เหมือนกันสติปัญญาพิจารณาอยู่เสมอแล้วก็ปล่อยวางอารมณ์นั้นออกไปแต่แม้ว่าอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นไม่มาเกิดจากใจซึ่งเป็นอาการในจิตนี้ก็มีสติมีปัญญารู้เท่าทันว่ามันเป็นอาการจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วเราก็มีเวลาว่างมีจิตสงบเราก็ย้อนกลับมาพิจารณาร่างกายนอนด้วยจักแยกเยอะมีอาการ32เวลาสภาพกรรมฐานหรือท่ากรรมฐานให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงตัวตนของกายนี้เมื่อจิตเห็นชัดขึ้นสติปัญญาพิจารณาย้อนแยกให้จิตเห็นชัดขึ้นก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ออกไปทีละเล็กทีน้อยเมื่อเราเห็นชัดขึ้นนั้นคือเสียงสมาธิปัญญาก็เดินไปพิจารณาร่างกายของเราพิจารณาลงไปในจิตใจของเราค่อยๆละวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายจากจิตใจของเราคือความโลภความโกรธความยินดีในเรื่องโดยความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเราสติปัญญาซึ่งยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาก็ค่อยๆปล่อยวางไปเมื่อจิตใจเราเห็นชัดว่ากายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนการที่จะเดินมรรคต่อไปก็ต้องอยู่ในศีลของพระเราในธรรมวินัยหรือสมาธิซึ่งเป็นพื้นฐานของจิตสติปัญญาก็พิจารณาในลักษณะเดินพิจารณากายพิจารณาลมภายในใจเราให้ละเอียดขึ้นไปสิ่งใดที่มันเป็นสิ่งที่ติดกับหรือขัดข้องภายในจิตใจเราอยู่ซึ่งใจเรายึดมั่นถือมั่นซึ่งใจเรามีความทุกข์ก็ให้พิจารณาลงไปตรงนั้นสติเป็นที่เฝ้าดูจิตใจเรานั้นจะเห็นกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางและอย่างละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเฝ้าดูอยู่เสมอเมื่อมีกิเลสเกิดขึ้นในขณะจิตใดถ้าตัวปัญญาก็หาอุบายพิจารณาทำลายหรือละวางไปเพราะฉะนั้นอารมณ์แห่งความโลภก็ค่อยๆบรรเทาบางไปอารมณ์แห่งความโกรธก็ค่อยๆบรรเทาบางไปความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในร่างกายเหล่านี้ก็จะค่อยๆบรรเทาบางไปถ้าเรามีสติมีปัญญาพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนอยู่เสมอพิจารณาลมภายในจิตใจเราทุกๆขณะจิตซึ่งเกิดอารมณ์เกิดขึ้นถ้าเราทำเช่นนี้ไปอยู่เสมอความเห็นชัดเป็นเบื้องต้นที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ก็สามารถที่จะปล่อยออกไปได้เมื่อเห็นชัดเป็นเบื้องต้นปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายเรานี้มีสติรู้ท่าทางว่ากายนี้ไม่เที่ยงกายนี้ไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้อารมณ์ความโลภก็ค่อยๆบรรเทาลงไปอารมณ์ความ
โกรธความอาฆาตไปบาปก็ไม่มีประจักษ์ก็ประจักษ์ใจเราถึงแม้จะมีความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสดูก็ตามแต่ก็มักจะบรรเทาบางไปเพราะจิตของเรานั้นคลายจากความยึดมั่นถือมั่นตัวตนในร่างกายเรานี้ให้สติปัญญาก็เข้าพิจารณาร่างกายที่ละเอียดขึ้นไปที่จิตใจยังติดข้องอยู่ในส่วนใดในร่างกายเราไม่เห็นชัดในส่วนใดก็พิจารณาลงไปด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาที่อบรมดีแล้วก็จะค่อยๆเห็นชัดขึ้นแล้วก็ค่อยปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ลงไปเป็นลำดับลำดับเมื่อปล่อยวางไปความโลภความโกรธก็บรรเทาบางไปความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายเหล่านี้ก็บรรเทาบางไปความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายส่วนละเอียดนั้นถึงแม้ยังมีอยู่ก็ตามเราก็ไม่ใช่ว่าจะหยุดการพิจารณาหรือจะพิจารณาเรื่องนี้เขาพิจารณาอยู่ที่ร่างกายเรานี่แหละเดี๋ยวพิจารณาอยู่ที่อารมณ์ในจิตใจเรานี่แหละก็ทำสมาธิให้เป็นบางฐานของจิตพักจิตให้มีความสงบเป็นบางครั้งเมื่อจิตมีกำลังก็เข้าพิจารณาร่างกายนี้สติปัญญาพิจารณาแยกแยะให้เป็นธาตุกรรมฐานให้เข้าสู่ความว่างเมื่อสติปัญญารู้เท่าทันว่ากายนี้เป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติหาใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเก่าไม่ร่างกายของสัตว์ทั้งหลายของทุกๆคนในโลกนี้ก็มีสภาวะเหมือนกันสติปัญญาที่รู้เท่าทันในปัจจุบันร่างกายของร่างกายของเราร่างกายบุคคลอื่นประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเหมือนกันหมดจิตรู้เท่าทันในปัจจุบันก็ค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นออกไปไม่ต้องพิจารณาไปถึงสภาวะกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานแต่สติปัญญาซึ่งเห็นกายก็รู้แล้วว่าเป็นสิ่งซึ่งไม่สะอาดประกอบไปด้วยธาตุที่ถี่ก็จะถอนตัวมาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในก้างกายนี้ได้อารมณ์ความโลภนี้ก็จะดับลงไปความโกรธก็ดับลงไปเพราะความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนั้นไม่มีจิตก็ว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้เมื่อเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนร่างกายบุคคลอื่นก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาวัตถุธาตุทั้งหลายก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่เพียงธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เรื่องมีความเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่มีความแตกสลายไปในที่สุดหาใช่สัมบุคคลตัวตนเราเขาไม่เมื่อจิตนั้นเดินเข้าไปสู่ท่ามกลางของเบคาธรรมด้วยปัญญาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มีชีวิตหรือวัตถุธาตุทั้งหลายแต่นี้จิตก็เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเดินไปท่ามกลางในระหว่างความไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่พอใจหรือความพอใจมีสติตั้งมั่นอยู่แต่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันของจิตถึงแม้เราจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ได้แต่ก็ยังมีความหลงภายในจิตที่หลงยึดมั่นถือมั่นในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของจิตส่วนละเอียดมีสติปัญญาก็ต้องพิจารณาสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตใจซึ่งยังมีความหลงอยู่ถึงแม้ว่าจะบำเพ็ญหน้าที่แห่งการพิจารณาร่างกายก็ตามแต่อารมณ์ภายในใจซึ่งจิตยังยึดถืออยู่คือเวทนาของจิตความสุขความทุกข์ความเฉยหรือความจำได้ไหมรู้ต่างๆหรือความนึกคิดปรุงแต่งซึ่งเกิดขึ้นภายในใจหรือการรับรู้ต่างๆจิตก็ยังคิดว่าเป็นตัวจิตจิตก็ยังมีความยึดมั่นถือมั่นในอาการต่างๆเพราะเป็นจิตอยู่ดีเพราะนั้นต้องใช้สติปัญญาพิจารณาแยกแยะให้เห็นเวทนาความสุขความทุกข์ร
หรืออาการเฉยๆว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนความจำต่างๆมีเรื่องต่างๆก็ตามสติปัญญาต้องพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนความไม่คิดปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกิดขึ้นภายในใจก็ไม่ใช่ใจนี้สติปัญญาต้องก็พิจารณาให้เห็นชัดขึ้นจนค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นออกไปสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดแต่สติปัญญาก็ต้องเข้าไปพิจารณาในส่วนละเอียดของจิตนี้ให้เห็นชัดขึ้นให้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปจากจิตเมื่อสังขารความคิดปรุงแต่งซึ่งคิดว่าเป็นตัวจิตก็ตามเมื่อเป็นผู้หลงอยู่ก็ยังคิดว่าเป็นจิตก็ต้องหาทางที่จะมีสติปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนทำลายความยึดมั่นถือมั่นออกไปจึงจะมีผู้รู้เกิดขึ้นหรือมีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นภายในใจของแต่ละบุคคลได้เพราะฉะนั้นการประพฤติบัตินั้นให้มีความมุ่งหวังหรือมุ่งมั่นในการประพฤติบัติไม่ใช่ว่าปล่อยวันเวลาให้ยุ่งเลยไปโดยปราศจากในแต่ละวันนั้นต้องทำความเพียรให้ได้เต็มที่เราเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความตายที่สุดอย่าประมาทในทุกๆวันนั้นเราต้องทำสมาธิเกิดขึ้นถ้าสมาธิยังไม่เกิดขึ้นก็ต้องหาอุบายปัญญาในการที่จะทำจิตให้สงบความฟุ้งซ่านก็อยู่ในจิตของเราซึ่งเราไม่รู้ความจริงก็ไปหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายว่าเป็นจิตใจของเราเพราะนั้นให้มีสติเฝ้าดูจิตใจเราอยู่เสมอทำจิตใจเรานั้นให้มีความสงบเย็นด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเราทุกคนก็ได้ยินได้ฟังธรรมะของครูบาอาจารย์มาพอสมควรอยู่แต่เพียงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องทำจิตใจเรานั้นให้เห็นในทางจิตใจเรานั้นให้เปลี่ยนขึ้นมาให้เห็นสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนทำให้จิตใจเรานั้นเปลี่ยนขึ้นมาคือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นออกไปปล่อยวางความรู้ความโกรธความหลงให้มันเทาลางไปจากจิตใจเราผู้มุ่งหวังประพฤติบัตินั้นเป็นพิจารณาถึงในนามสติอยู่เสมอว่าชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนความตายเป็นของไม่นอนเราจะมีประมาทหรือไม่นอนใจไปทำไมในแต่ละวันแต่ละคืนนั้นให้ทำความเพียรให้ได้เต็มที่ทำความเพียรให้ได้มากที่สุดหาความพอดีของจิตใจเราหาปฏิปทาที่สม่ำเสมอเพื่อที่ทำให้จิตใจเรานั้นมีความสงบเย็นด้วยศีลด้วยสมาธิและปัญญาเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนพากันตั้งใจในการประพฤติบัติภาวนาทำจิตที่ละส่วนรวมเสร็จเรียบร้อยก็แยกย้ายกันเข้าที่นั่งเพียรภาวนาอยู่เสมอเสมอทำจิตที่ละทำจิตประดับประจำวันก็ทำด้วยความสงบมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยคุยกันสำรวมจิตใจอยู่เสมอต่างคนต่างส่งเสริมในการประพฤติบัติของกันและกันมีอะไรก็พูดกันด้วยความเมตตาซึ่งกันและกันอยู่เสมอเพื่อที่จะเกื้อหนุนการประพฤติบัติของแต่ละบุคคลให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปไม่ให้มีอะไรที่จะสะดุดหรือว่าขัดข้องไปในจิตใจของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นอยู่รวมกันน้อยๆให้มีหวังในการประพฤติบัติให้พากันภาคเพียรมันเป็นเพียรภาวนาทุกๆวันอย่าท้อถอยเพราะชีวิตของเรานั้นเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเราได้มีโอกาสเข้ามาบวชในเพื่อภาคกาสาภาคนี้อันอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะที่จะต่อสู้กับกิเลสที่จะทำลายกิเลสภายในใจของเรานะมีโอกาสตลอด24ชั่วโมงนี้กิเลสก็อยู่ภายในใจของเราเราจะดับกิเลสได้ก็ต้องอาศัยเห็นสมาธิปัญญานี้เป็นหนทางที่จะทำลายกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจเหล่านั้นให้มันถอยบางไปเลยให้หมดลงไปเนี่ยเพราะถ้าทุกคนมีความมุ่งหวัง
ในการที่จะละกิเลสออกจากใจเราจริงๆแล้วไม่ต้องดูบุคคลอื่นมีสติย้อนมาดูใจเราเนี่ยแหละก็จะเห็นกิเลสไม่ต้องไปเห็นกิเลสบุคคลอื่นให้เห็นกิเลสในใจเรานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญไม่กักขังอารมณ์ที่ไม่ดีไว้ไม่กักขังความโลภที่มีอยู่ภายในใจของเราไว้ไม่กักขังความโกรธที่มีอยู่ภายในจิตใจเราไว้หาทางละออกไปอยู่เสมอไม่กักขังความยินดีในรูปไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือจะเป็นวัตถุธาตุทั้งหลายก็ตามให้มีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของรูปนั้นไม่กักขังอารมณ์ซึ่งเป็นความทุกข์อยู่ภายในใจเรานั้นรู้จักมีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาอยู่ทั้งอยู่เช่นนั้นให้แยกจิตออกจากอารมณ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราทุกคนพยายามประพฤติบัติอยู่ทุกวันความสงบเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นในความคิดเห็นพวกเราควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้